ขณะที่บ่ายวันนี้นะคะกรมราชทัณฑ์ก็จะมีพิธีเผาซีอุยหลังเก็บร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ที่สิริราชมานานกว่า60ปีค่ะส่วนชาวอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่คืนศักดิ์ศรีแล้วก็ปิดตำนานแพะรับบาปให้กับซีอุยค่ะโดยตั้งแต่เช้านะคะมีตัวแทนชาวบ้านในอำเภอทับสะแกเดินทางมาเคารพศพนายซีอุยแซ่อึ้งหรือว่าซีอุยอดีตนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเมื่อ60ปีก่อนที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีซึ่งทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เคลื่อนย้ายร่างของซีอุยจากโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งบำเพ็ญกุศลเพื่อเตรียมประกอบพิธีฌาปนกิจในช่วงบ่ายตัวแทนชาวบ้านบอกว่านับแต่ที่ชาวบ้านทับสะแกยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับซีอุยขณะนี้ครบ1ปีแล้ววันนี้รู้สึกดีใจถือว่าเป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยแม้ว่าจะเกิดไม่ทันแต่ก็ได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านในยุคนั้นที่เชื่อว่าซีอุยได้เป็นผู้กระทำผิดพร้อมขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พิจารณาคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยรวมถึงโรงพยาบาลศิริราชที่มอบร่างที่เก็บไว้60ปีให้กับเรือนจำบางขวางเพื่อนำมาประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณีทับสะแกก็รู้สึกว่าเหมือนกับคืนความเป็นธรรมและคืนความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับคุณซีอุยเขาในช่วงประมาณ61ปีที่ผ่านมานะครับที่ร่างเขาได้อยู่ที่ศิริราชนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องคดีความนะครับมันจบไปแล้วแต่เราพูดถึงเรื่องการนำร่างของคุณซีอุยเนี่ยมาฌาปนกิจเพื่อจะได้ให้มันจบสิ้นกระบวนการไปนะครับเป็นการปิดตำนานซีอุยอย่างยั่งยืนตัวดิฉันหรือครอบครัวดิฉันก็อยากให้เผาแล้วเผาเขาแล้วก็เอาอัฐิเขาลอยอังคารให้เขาไปสู่สุคติภพค่ะเพราะว่าเขาไม่มีญาติเราไม่ได้เป็นญาติแต่เราเนี่ยครอบครัวตัวดิฉันก็คือได้ใกล้ชิดเพราะว่าซีอุยเคยมารับจ้างทำงานอยู่ที่บ้านแต่ตัวดิฉันยังไม่เกิดแต่ความรู้สึกที่ฝังหัวก็คือฝังใจเราก็คือผู้ใหญ่เล่าให้เราฟังพ่อแม่เล่าให้เราฟังจนมันซึมซับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจคือสำหรับนายซีอุยแซ่อึ้งเป็นชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไทยเมื่อปี2483ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกจับกุมในปี2501จากคดีสะเทือนขวัญฆาตกรรมเด็กโดยศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่16กันยายน2502ภายหลังการประหารชีวิตไม่มีญาติมารับศพทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชได้ทำเรื่องขอศพมาทำการศึกษาเรียนรู้ด้านนิติเวชศาสตร์และนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลจนเมื่อปี2562ยกเลิกการจัดแสดงร่างของซีอุยและบ่ายวันนี้เวลา 13:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจร่างของซีอุยโดยพันตำรวจเอกณรัฐสเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีถือว่าเป็นการปิดตำนานซีอุยมนุษย์กินคนที่มีมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ